นับสนุนโดยเมกราพลัสถังเช่าผสมลิ้นจือผลิตจากถังเช่าแท้ 100%สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการพลังชีวิตค่ะรายการที่จะมาช่วยเสริมเพิ่มพลังชีวิตให้กับคุณผู้ชมในทุกๆด้านนะคะโดยเฉพาะเรื่องของพลังกายพลังใจและพลังสุขภาพที่ดีนั่นเองค่ะวันนี้เริ่มติดตามกันด้วยดวงประจำวันก่อนนะคะตามหลักโหราศาสตร์จีนแล้ววันนี้ตรงกับนักสัตว์อะไรคะพี่เอ๋ค่ะวันนี้นะคะตรงกับวันจีนคือวันวอกซึ่งวันวอกค่ะก็จะเป็นวันที่สมพงกับคนที่เกิดปีชวดสมพงกับคนที่เกิดปีมะโรงแล้วก็เกื้อหนุนคนที่เกิดปีมะเสงแต่ว่าเป็นวันที่ชงหรือไม่สมพงนะคะกับคนที่เกิดปีขานแล้วก็ไม่เกื้อหนุนคนที่เกิดปีกุลคนปีขานกับปีกุลทำอะไรต้องระมัดระวังในวันวอกค่ะค่ะกลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะต้องบอกเลยว่ามีเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพที่น่าสนใจค่ะเชื่อว่าหลายคนนะคะเวลาที่เข้าห้องน้ำเนี่ยไม่เคยสังเกตหรอกว่าปัสสาวะของตัวเองเป็นสีอะไรลักษณะปัสสาวะมีฟองไหมมันขุ่นข้นไหมแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าปัสสาวะนั้นสามารถบ่งบอกถึงสุขภาพของคุณได้ใช่ไหมคะพี่เอ๋คือสมัยก่อนต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่าก็ไม่ได้สนใจเหมือนกันจนกระทั่ง มาทำผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพต้องมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพแบบองค์รวมเนี่ยก็เริ่มสังเกตแล้วอ๋อวันนี้ดื่มน้ำเยอะนะปัสสาวะก็จะใสหน่อยแต่ถ้าหากว่าวันไหนเนี่ยดื่มน้ำน้อยหรือว่าเดินทางไกลๆจะรู้เลยว่าการดื่มน้ำน้อยเพียงแค่วัน2วันหรือแป๊บเดียวเนี่ยนะคะมันเปลี่ยนชีวิตจริงๆนะ มันทำให้เกิดอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบมันทำให้เกิดแบบว่าโอ้ปัสสาวะแล้วทรมานอย่างเงี้ยเป็นไปได้รวมไปถึงต้องบอกเลยนะคะใครที่มีปัสสาวะเป็นฟองหรือว่าสีแบบน้ำล้างเนื้ออันนี้อันตรายแล้วเข้าขั้นโรคไตที่ต้องระมัดระวังแล้วเพราะว่าอะไรสีแบบน้ำล้างเนื้อกลิ่นเหมือนมีเลือดปนเนี่ยนะคะมันแสดงให้เห็นว่ามันมีการปนออกมาของโปรตีนแล้วก็เลือดแสดงว่าไตคุณทำงานได้ไม่ดีแน่นอนมันกรองไม่ปกติละนะคะอันนี้ต้องไม่อายหมอแล้วก็รีบไปหาหมอเลยเพราะว่าเรื่องราวเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญพอป่วยแล้วก็ไปอดทนไปอดทนเนี่ยนะคะเดี๋ยวก็คงหายเนี่ยทำไปทำมามันอาจจะลุกลามใหญ่โตแทนที่จะไปแก้อักเสบไปรักษามียาเน็บฆ่าเชื้อในกระเพาะปัสสาวะนิดๆหน่อยๆทำไปทำมามันอาจจะกลายเป็นลามล้มหมอนนอนเสือแทนที่จะต้องไปรักษาง่ายๆกลายเป็นติดเชื้อในกระแสเลือดเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ถ้าเราอายหมอนะเนี่ยคือถ้าพูดถึงเรื่องนี้ขออนุญาตไปหนึ่งเรื่องที่นายเพิ่งได้ยินมานะคะแล้วก็ต้องบอกว่าคือถ้าเจ็บป่วยแล้วคุณรีบไปหาหมอนะมันมีทางแก้ทางรักษานะอย่างเรื่องนึงที่นายได้ยินก็คือเขามีอาการปวดท้องมากค่ะพี่เอ๋แต่ว่าไม่ทราบว่าปวดท้องอะไรคิดว่าตัวเองเป็นโรคกระเพาะแล้วก็ทิ้งไว้ต่อเนื่องยาวนานท้ายที่สุดแล้วค่ะคุณผู้ชมต้องไปหาหมอแล้วก็ตรวจว่าเป็นมะเร็งลำไส้อยู่ได้ไม่เกินหนึ่งเดือนเสียชีวิตเนี่ยผลจากการทิ้งไว้เนิ่นนานไม่ยอมไปรักษาไม่ยอมไปพบหมอมีอีกคนหนึ่งอันนี้ถ้าพูดถึงมะเร็งลำไส้ก็ขอพูดอีกนิดนึงก็มีท่านหนึ่งนะคะก็เป็นคนที่ต้องใช้คำว่าคือเอกก็เคยรู้จักมารู้อีกทีนึงคือรู้ข่าวอีกทีปรากฏว่าเสียชีวิตด้วยมะเร็งลำไส้ถามว่าเขารู้ตัวไหมว่าเขาตรวจแล้วเจอมะเร็งลำไส้คือเจอค่ะแต่ด้วยความกลัวว่าเวลารักษาเนี่ยมันแพงจะด้วยการรักษาด้วยการจะไปผ่าตัดกลัวว่าจะต้องไปใช้แสงกลัวว่าจะต้องหมดเงินเป็นล้านๆอย่างเงี้ยก็มีความกลัวพอมีความกลัวปุ๊บไม่รักษาค่ะไม่รักษาพอลุกลามใหญ่โตลามไปที่อวัยวะตรงอื่นเนี่ยคือความเจ็บปวดแล้วก็ทรมานในช่วงบั้นปลายชีวิตเนี่ยมันทรมานมากนะบั้นปลายของโรคนะคะค่ะซึ่งถ้าหากว่ารักษาทันท่วงทีเนี่ยมะเร็งลำไส้นะคะก็ตัดไส้ตรงนั้นออกแล้วคุณหมอก็ตรวจดูอาการลุกลามถ้าคิดว่ามันอาจจะลุกลามก็มีการฉายแสงมีการให้เคมก็สามารถที่จะยืดอายุในการมีชีวิตอยู่ได้นะคะหรือแม้แต่บางคนอาจจะบอกว่าคุณมีสิทธิ์ของประกันสังคมประกันสังคมถ้าหากว่ารักษาสิทธิ์ประกันสังคมอยู่แล้วไปตรวจเจอโรคพวกนี้รักษาได้นะคะ คือใช้สิทธิ์ของประกันสังคมในการรักษาได้เพียงแต่ว่าอาจจะมีบางตัวที่สิทธิ์ไม่ครอบคลุมเช่นยาราคาแพงหรือว่ายาที่อยู่นอกเหนือเขาเรียกว่ายานอกเหนือจากการรักษาภาคปกติเนี่ยตอนนั้นถ้าสมมุติว่าอาจตรวจเจอจริงๆนะว่าเป็นมะเร็งลำไส้นะคะผ่าตัดให้เรียบร้อยอันนี้ใช้สิทธิ์รักษาได้การกินยาเราอาจจะมา1ปรับพฤติกรรมในการกินอาหารต่อมามากินถังเช่าเสริมก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยต้านมะเร็งคือ
บางคนบอกว่ากินยาหมอแสงรู้จักหมอแสงไหมรู้จักดังมากคนนะคะโอ้ไปต่อคิวกันยาวมากเราก็ไปดูในฐานะเพจทำผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเว้ยก็ไปดูว่าเอ๊ะส่วนผสมของตัวยาของหมอแสงอ่ะที่ใส่เข้าไปนะคะเพื่อที่บางคนบอกว่าเป็นความหวังของคนที่เป็นมะเร็งค่ะเราก็บอกไปดูว่าเขาใส่อะไรบ้างปรากฏว่าไปเจอตัวนึงส่วนผสมที่ใส่มีอยู่ตัวนึงค่ะไม่ใช่ถังเช่าไม่ใช่ตังถังเช่าแต่เป็นเห็ดตัวนึงที่ชื่อว่าเห็ดกระถินพิมานพี่เอกเคยเล่าให้นัดฟังว่าเห็ดกระถินพิมานนั้นกิโลละเป็นล้านเหรอคือด้วยความจริงนะคะเห็ดกระถินพิมานเนี่ยเป็นเห็ดตระกูลเห็ดหิ้งแล้วก็มันก็มีหลายสายพันธุ์ถ้าสมมติว่าเราไปดูว่าสายพันธุ์ที่เอามาทดลองในการรักษาซึ่งเห็ดแต่ละชนิดเนี่ยมีสรรพคุณสำคัญก็คือต้านมะเร็งนะคะก็ขึ้นอยู่ว่ามีโพลีแซคคาไรด์เบต้ากลูแคนอยู่ตรงไหนแต่ว่าอย่างถังเช่าที่จะพูดถึงเนี่ยบอกอ๋อนี่เขาใส่เห็ดตัวนี้เข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเห็ดมีสรรพคุณในการต้านมะเร็งแล้วก็มีสมุนไพรอีกแค่ไม่กี่อย่างนะไม่เยอะนะคะมีแค่ประมาณสัก 3-4 อย่างเท่านั้นเองแล้วก็มาปรับสมดุลในร่างกายค่ะด้วยการจริงๆแล้วเนี่ยร่างกายเจ็บป่วยหรือว่าจะเป็นเรื่องมะเร็งจะเป็นโรคไตจะเป็นโรคตับเป็นเพราะจุดเริ่มต้นจากสภาวะแพทย์สภาพหรือความไม่สมดุลของร่างกายเท่านั้นเองแต่ปล่อยเอาไว้ยาวนานจนมันลุกลามใหญ่โตจากเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่นี่ก็เลยเป็นสิ่งที่อยากจะบอกกับคุณผู้ชมนะคะว่าถ้าเริ่มมีอาการหรือกลัวที่จะเป็นหาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เขาเรียกว่าเพิ่มในเรื่องของภูมิคุ้มกันเติมออกซิเจนเข้าไปในเลือดอันนี้มะเร็งกลัวมากนะคะแล้วเลือดลมเราหมุนเวียนดีช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลในร่างกายบำรุงอวัยวะบำรุงตับบำรุงไตที่บอกว่ากลัวเรื่องของโรคไตมีหลายคนที่เป็นโรคไตแล้วก็ทานถังเช่าอาการที่เรียกว่าไปฟอกเลือดแล้วหมดแรงเนี่ยอาการนี้ลดลงนะคะก็คือมีแรงในการดำเนินชีวิตมากขึ้นในขณะเดียวกันค่ะกลุ่มของโพลีแซคคาไรด์เบต้ากลูแคนในถังเช่าก็คือเบต้ากลูแคน16มีสรรพคุณในการต้านมะเร็งในทุกอวัยวะด้วยเพราะฉะนั้นกินถังเช่ามั่นใจได้หลายอย่างนะคะคือ1เรื่องของภูมิคุ้มกันค่ะ2ระบบเลือดลมหมุนเวียนผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสบำรุงตับบำรุงไตในขณะเดียวกันช่วยต้านมะเร็งอีกด้วยค่ะนะคะมาคุยต่อเรื่องของปัสสาวะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาแน่นอนค่ะบอกว่าปัสสาวะที่พี่เอ๋บอกเลยว่าขุ่นข้นนะคะมีฟองนอกจากนี้อาการปัสสาวะขัดล่ะพี่เอ๋เหมือนปัสสาวะไม่สุดอาการปัสสาวะติดขัดกลางคืนต้องลุกมาเข้าห้องน้ำบ่อยๆมันเกี่ยวเนื่องกับระบบทางเดินปัสสาวะหมดเลยอ่ะอันนี้ผู้ชายมักจะเป็นผู้หญิงมักจะมีอาการปัสสาวะแล้วอ่ะ1ปัสสาวะไม่สุด2ปัสสาวะเล็ดมีนะคะแต่ถ้าเป็นผู้ชายค่ะมักจะมีอาการปัสสาวะบ่อยๆรู้สึกว่าปัสสาวะขัดอันนี้จะเป็นเรื่องของต่อมลูกหมากแล้วและอายุเยอะๆค่ะต่อมลูกหมากถามหาแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นมีอะไรที่กินแล้วบำรุงร่างกายมีอะไรแล้วป้องกันในเรื่องของความเสื่อมสภาพก่อนวัยอันควรกินแล้วฟื้นฟูคืนความเป็นหนุ่มเป็นสาวคงความเป็นหนุ่มเป็นสาวผลิตภัณฑ์นั้นควรที่จะทานเพราะว่าโลกยุคต่อไปคือ Aging Society คนอายุเยอะแต่ยังไม่แก่แล้วก็ยังไม่อยากจะตายเพราะฉะนั้นก็กินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ช่วยตรงนี้จะได้อายุเยอะเท่าเพื่อน แต่ว่ายังหนุ่มยังสาวนะคะไปเจอเพื่อนแล้วก็บอกว่าเธอไปทำอะไรมาทำไมถึงยังหนุ่มยังสาวแบบนี้ให้เพื่อนอิจฉาค่ะค่ะอายุเท่ากันแต่หน้าเด็กกว่าเนี่ยเป็นอะไรที่ชื่นใจนะ นะขอให้เป็นแบบนั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งอย่างที่บอกไว้ค่ะช่วงหน้าจะมาคุยกันต่อนะคะคนที่บอกโอ้โหปวดปัสสาวะแต่ชอบกลั้นนะคะหรือบางทีอยู่บนรถเดินทางนะคะไม่สะดวกที่จะเข้าห้องน้ำหาห้องน้ำไม่ได้อาการกลั้นปัสสาวะนั้นมันส่งผลต่อสุขภาพด้วยเหมือนกันเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามกันในช่วงเวลาของพลังชีวิตค่ะสนับสนุนโดยเมกาล่าเฮอร์เบิลส์เครื่องดื่มสมุนไพรผสมถังชาเมกาล่าเฮอร์เบิลส์เครื่องดื่มสำหรับคนรักสุขภาพกลับมาติดตามกันต่อในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมอย่างที่บอกไว้นะคะใครที่บอกว่าชอบกลั้นปัสสาวะค่ะเวลาปวดท้องเขาบอกว่าปวดอยากจะเข้าห้องน้ำนี่นะปวดปัสสาวะแต่ว่ากลั้นไว้หาห้องน้ำไม่ได้หรือติดพันงานนะคะไปไม่ได้แล้วกลั้นไว้ค่ะคือบางอาชีพค่ะก็เห็นใจนะคะว่าจะไปหาที่เข้าห้องน้ำบางทีมันหายากๆนะน้องนัทเป็นแม่ค้าอยู่ในตลาดไม่มีคนมาช่วยเฝ้าแผงก็ต้องอั้นต้องกลั้นปัสสาวะไว้หรือว่าตำรวจจราจรไปโบกอยู่
กลางถนนคือผู้ชายนั้นว่ายังง่ายนะมีคอมฟอร์ตมีอะไรหรือว่าใช้ในการที่จะปัสสาวะเนี่ยน่าจะง่ายแต่ผู้หญิงยากอ่ะคือบางคนอ่ะขับรถโดยสารอยู่ๆนะคะจะไปจอดแล้วก็เข้าห้องน้ำจอดแล้วห้องน้ำติดอยู่บนถนนอย่างเงี้ยมันยากค่ะนะคะแล้วก็พอกลั้นไปกลั้นมาเกิดอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบติดเชื้อไหมอย่างเงี้ยโรคที่เกี่ยวข้องกับโรคไตเกี่ยวได้นะคะถ้าหากว่าบังเอิญว่ากลั้นไปกลั้นมาแล้วก็เวลาปัสสาวะไม่สุดนะคะก็ทำให้เกิดการติดเชื้อในกระแสเลือดหรือว่าติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะคือต้องบอกเลยนะติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะยังดีนะคะถ้าถึงขั้นติดเชื้อในกระแสเลือดก็คือโดยส่วนมากเนี่ยมักจะมีอาการของเบาหวานร่วมด้วยก็เลยมีการหนักเลยติดเชื้อได้ง่ายเพราะว่าเบาหวานมันหวานไงใช่เชื้อจุลินทรีย์เชื้อโรคมันก็เติบโตแล้วพอปัสสาวะไม่หมดปัสสาวะไม่สุดล้างหรือเช็ดไม่สะอาดโอ้โหเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่มันตรงนี้ฝากไว้นะคะว่าถ้าไม่อยากจะป่วยคือมันต้องดูทุกขั้นตอนไม่ว่าจะปัสสาวะแล้วการเช็ดนะผู้หญิงใช่ไหมนะคะผู้หญิงลำบากกับผู้ชายเยอะเลยนะคะจะล้างเสร็จจะเช็ดย้อนหน้าย้อนหลังอันนี้ก็เป็นความเจ็บป่วยด้วยเหมือนกันคุณหมอเตือนเลยนะคะโดยเฉพาะสุภาพสตรีเวลาเช็ดทำความสะอาดอะไรต่างๆเนี่ยอย่าไปย้อนนะคะเพราะว่าคือมันเป็นเรื่องของความสะอาดที่สำคัญมากๆเลยค่ะวันนี้เรามีคุณผู้ชมทางบ้านนะคะที่ต้องบอกว่าทานหางเช่าต่อเนื่องค่ะเขาเคยมีอาการนะคะก็คือปัสสาวะขัดปัสสาวะไม่สุดแล้วก็บางทีมีคือบางทีขายของนะคะต้องกลั้นปัสสาวะบ่อยๆอย่างที่บอกไว้เลยค่ะจะมาเล่ามาแชร์ประสบการณ์นะคะว่าปัจจุบันนั้นสุขภาพดีขึ้นในหลายๆด้านเลยทีเดียวอยู่ในสายแล้วนะคะคุณเรนูค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนัทสวัสดีค่ะเสียงสดใสเลยค่ะ ค่ะค่ะต้องเล่าให้ฟังค่ะว่าก่อนหน้านี้ปัญหาสุขภาพที่คุณเรนูเจอเนี่ยค่ะเป็นยังไงบ้างคะมีอาการอะไรบ้างอ๋อค่ะเริ่มแรกก็จะแบบว่าปวดนะคะปวดแล้วจะปัสสาวะไม่ออกค่ะคือปวดมากก็ไม่ไหวแล้วต้องไปหาคุณหมอค่ะแต่แล้วคุณหมอบอกว่าติดเชื้อในท่อทางเดินปัสสาวะอะไรเนี่ยกระเพาะปัสสาวะอะค่ะว่าอักเสบคุณหมอก็ให้ยาฆ่าเชื้ออะไรไปเสร็จแล้วก็หายจากอักเสบคือปัสสาวะออกแล้วค่ะแต่ว่ามาอยู่ๆอ่ะมันก็เหมือนจะปัสสาวะไม่สุดนะคะเหมือนค้างๆอยู่ก็ได้นิดๆหน่อยๆเดี๋ยวก็ปวดอีกแล้วอะไรเนี่ยแต่ว่าค่ะก็เหมือนมันทรมานเหมือนกันนะมันเหมือนเราฉี่ไม่สุดอ่ะค่ะก็เลยก็เลยคือรู้จักทางเช่ารู้มานานแล้วแต่ว่าเราก็ยังไม่เคยลองทานเนาะจนกระทั่งมาฟังรายการจุดวัดดวงของคุณเจ๊อะค่ะค่ะแล้วก็เราน่าจะลองนะแล้วก็สั่งมาลองก่อนพี่ก็กินไปเรื่อยๆไม่ได้คิดอะไรจนอยู่มาที่เราเคยปวดเคยปัสสาวะไม่สุดมันไม่เป็นแล้วนี่นะก็หายไปตอนไหนอย่างที่พี่เคยเล่าไม่มันก็ไม่รู้หรอกหายไปตอนไหนก็ไม่รู้ค่ะไม่รู้ค่ะทานต่อเนื่องปัจจุบันทานต่อเนื่องมานานแค่ไหนแล้วคะทานจ้ะล่าสุดพี่ก็ซื้อมาชุดโปรโมชั่น6กระปุกอะค่ะค่ะค่ะตอนนี้ทานมากี่เดือนเริ่มทานมาตั้งแต่เมื่อไหร่ค่ะเพื่อนบ้านถ้ามีปัญหาอะไรมาคุยพี่ก็จะแนะนำเขาแบ่งให้เขาไปทานดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแนะนำข้างบ้านทานด้วยคุณเรนูทานมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะเริ่มทานถังเช่าเริ่มทานมาตอนนี้ก็ปีกว่าแล้วค่ะอ๋อปีกว่าแล้วเนาะค่ะปีกว่าแล้วค่ะและอาการที่บอกว่าเคยมีนิ้วล็อกปวดขาปวดแขนค่ะเคยไปหาหมอได้ผ่าไปแล้วข้างนึงค่ะค่ะทีนี้เริ่มจะเป็นอีกข้างค่ะที่เป็นคนแบบอยู่ไม่สุขไงทำงานจับโน่นจับนี่ทั้งวีทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอีกข้างนึงก็จะล็อกไม่ใช่ล็อกเฉยๆปวดชามากอะค่ะแบบทรมานนอนก็นอนไม่ค่อยหลับชาขึ้นมาถึงข้อตอกรับแร้อะไรอย่างเงี้ยมันชาไปหมดเลยค่ะแล้วพี่ก็ยังคิดอยู่ในใจว่าเดี๋ยวคงจะต้องได้ไปผ่าแล้วมั้งเนี่ยอะไรเงี้ยแล้วพี่ก็ไม่ได้อะไรก็ทานถังเช่าทานไปเรื่อยเรื่อยจนมารู้สึกไม่กี่เดือนนะพี่ว่าเอ๊ะมันก็ไม่ชาแล้วนี่นามันก็ไม่ล็อกแล้วนี่นาอยู่มันก็ไม่รู้หายไปเมื่อไหร่อีกอะอยู่ๆก็หายไปเลย
มันก็หายไปเลยไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้ไปหาคุณหมอไม่ได้ทานยาอะไรที่ต้องทานถังเช่าอย่างเดียวค่ะค่ะทุกวันนี้คือคุณเรนูทานถังเช่าแบบเป็นแคปซูลอยู่ใช่ไหมคะค่ะพี่ก็ไม่ได้ทานเยอะแยะอะไรนะก็ทานเช้า2ก่อนนอน2เงี้ยอืมค่ะกลางวันก็มีตัวชงพี่ก็ชงทานไปมั่งอะไรไปมั่งอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ทานทุกวันนะพี่ทานทุกวันเหมือนใจไม่ได้คิดอะไรคือว่าเหมือนอยากดูแลสุขภาพให้เราแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยแล้วไอ้ผลพลอยได้ที่มันตามตามมาเราเคยเป็นไอ้นั่นไอ้นี่เราไม่เป็นแล้วนี่นาอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วการนอนเอถามนิดนึงค่ะนอนหลับสนิทตื่นสดชื่นไหมคะค่ะก็ดีกว่าตอนที่ไม่ทานที่ก็จะนอนไม่ค่อยหลับยากแล้วก็ตื่นบ่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้ที่ก็ไม่เป็นบางคืนก็รวดเดียวไปเลยปัจจุบันอายุเท่าไหร่แล้วคะ64แล้วค่ะโอ้เสียงยังสดใสยังแข็งแรงอยู่เลยค่ะค่ะนะก็ยังคงทำงานอยู่ใช่ไหมคะทำทุกวันเป็นคนบ้าง อยู่เฉยไม่ได้เนาะ อยู่เฉยไม่ได้ค่ะ แล้วงานหลักๆของคุณเรนูทำอะไรอยู่ล่ะคะอ๋อที่บ้านแบบขายของค่ะขายของแล้วก็ไอ้ที่ปัสสาวะที่เป็นเรื่องปัสสาวะไงเพราะว่าเป็นคนชอบกั้นติดลูกค้ามั่งอะไรมั่งก็จะเดี๋ยวก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะค่ะถ้าคุณเรนูจะแนะนำค่ะคนที่อาจจะมีอาการหรือว่ามีลักษณะคล้ายๆกันนะคะอยากจะแนะนำให้เขามีสุขภาพดีขึ้นคุณเรนูจะแนะนำยังไงคะอ๋อก็บอกคนที่เพื่อนๆที่ฟังรายการหรือดูอยู่เนี่ยถ้าตัดสินใจว่าทานดีไม่ดีก็ทานค่ะเพราะว่ามันเจอกับตัวเองไงก็เลยอยากให้คนอื่นลองทานดูด้วยใหม่ๆก็ยังไม่อะไรก็ทานไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะหายไปเองนู่นนี่นั่นดีกว่าเราไปป่วยเนาะก็ค่อยมาทานเราก็ดูแลร่างกายสุขภาพเราไปก่อนอย่าให้ป่วยแล้วมันก็อาจจะไม่ทันเนาะค่ะนี่ไม่ใช่เฉพาะแค่ก็พี่ไปหาหมอมาหมอก็ผลเลือดหมอก็บอกดีทุกประการเนี่ยที่ก็ดีใจเนาะที่เราไม่เป็นนู่นนั่นอะไรเงี้ยค่ะจะบอกว่าไม่ใช่แค่แนะนำคนอื่นอย่างเดียวปัจจุบันคุณเรนูก็แนะนำให้ลูกสาวทานด้วยค่ะพี่ก็ให้ลูกทานด้วยค่ะค่ะค่ะลูกจากที่ปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างจากที่เห็นบอกว่ามีอาการแพ้ยาค่ะอ๋อเขาก็ไม่เป็นไรตอนนี้เขาก็สดใสอะค่ะหน้าตาเขาก็ดีขึ้นเขาก็ไม่เครียดไม่อะไรก็เพื่อนบ้านก็ยังบอกดีแล้วเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหน้าตาสดใสแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ให้เขาทานทุกวันเหมือนพี่อ่ะเช้า2ก่อนนอน2เงี้ยพี่เขาก็ทานหมดไปกระปุกละแล้วเมื่อวานเขามาขอพี่อีกเขาบอกเขาหมดแล้วนะพี่ก็ให้ไปอีกกระปุกนึงค่ะได้ค่ะคุณเรนูขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องบอกว่าการที่มาส่งต่อนะคะสุขภาพดีก็คือกินดีแล้วบอกต่อเนี่ยหลายๆคนที่เป็นแฟนรายการแล้วก็ได้สั่งผลิตภัณฑ์ไปนะคะแต่ละท่านเนี่ยคือตัวจริงเสียงจริงคือคนที่กินจริงๆแล้วได้ผลกับตัวเองแล้วไม่ได้แค่ตัวเองทานคนที่รักทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่เป็นคนในครอบครัวนะคะกินดีแล้วก็บอกต่อกันไปเพราะว่าการที่เรามีสุขภาพดีความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐอย่างแท้จริงแล้วบางคนบอกว่าเนี่ยถ้ามีเงินมีทองเยอะแยะมากมายค่ะแต่ว่าสุขภาพไม่ดีถามคำเดียวคุณจะมีโอกาสได้ใช้เงินที่หามาด้วยความยากลำบากหรือเปล่าเพราะตรงนี้สำคัญนะคะว่าสุขภาพดีเท่ากับดวงดีเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงนะคะพูดมาถึงตรงนี้เชื่อว่าอยากทราบโปรโมชั่นแล้วว่าผลิตภัณฑ์เมกะลาพลัสจากถังเช่าแท้ 100% นั้นปัจจุบันนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษอะไรบ้างนะคะพักกันสักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะค่ะสนับสนุนโดยเมกะลาพลัสถังเช่าผสมลิ้นจือผลิตจากถังเช่าแท้ 100% กลับมาแล้วค่ะอยู่
ที่บอกไว้นะคะว่าเรามีโปรโมชั่นที่พิเศษมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะคะฟังให้ดีๆเพราะว่าเราจัดโปรโมชั่นพิเศษที่คุ้มค่ามากค่ะเมกะลาพลัสขนาด120แคปซูลนะคะขวดนี้ค่ะขวดใหญ่นะคะมี120แคปซูลจัดโปรโมชั่นพิเศษปกติแล้ว1ขวดนะคะราคาอยู่ที่6,000 บาทค่ะตอนนี้โปรโมชั่นคือซื้อ1แถม2นะคะคุณจะได้ทั้งหมด3ขวดในราคา 6,000 บาทค่ะ3ขวดนะคะแบบนี้ค่ะรับไปเลย3ขวดสุดคุ้มแบบนี้นะคะแต่ถ้าคุณสั่งซื้อ2ชุด2ชุดก็คือทั้งหมด6ขวดค่ะคุณจะได้เมกะลาพลัสขนาด120แคปซูลนะคะทั้งหมด6ขวดด้วยกันแล้วราคาก็ลดลงไปอีกค่ะเหลือเพียงแค่ 10,000 บาทเท่านั้นโหหลายคนฟังแบบราคาก็ลดลงถูกมากนะคะเหลือเพียงแค่ 10,000 บาทแต่ยังไม่พอเท่านี้เพราะว่าคุณยังจะได้รับของแถมด้วยของแถมเนี่ยไม่ได้มาแค่ชิ้นเดียวนะคะแต่ว่ามาถึง3ชิ้นเลยชิ้นแรกค่ะเมกะลาพลัสขนาด60แคปซูล1ขวดนะคะแล้วก็ได้ตัวเมกะลาเฮอร์เบิลไปอีก1กล่องแบบนี้ค่ะและชิ้นที่3ก็คือตัวเมกะลาคอฟฟี่กาแฟผสมถังเช่าคุณได้ทั้ง3ชิ้นนี้ไปเลยนะคะเมื่อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ครบ10,000 บาทค่ะคืนรวมมูลค่าของแถมแล้วก็ 5,000 กว่าบาทแล้วนะคะคุ้มค่ามากๆซื้อของ 10,000 ได้ของแถม 5,000 คือมีคนถามนะคะ บอกโอ้โหเนี่ยซื้อ6ขวดกินทีนึงเมื่อไหร่จะหมด ต้องบอกเลยว่า1 ขวดนะคะเราทานอย่างที่คุณเรนูรับประทานเนี่ยคือเช้า2แคปซูลก่อนนอน2แคปซูล1ขวดของเราเป็นขวดใหญ่ค่ะขนาด120แคปซูลถ้าหากว่ามีอาการเจ็บป่วยอย่างที่บอกนะคะเช้า2ก่อนนอน2เนี่ย1ขวดคือ1เดือนและถ้าหากว่ามีคนในบ้านที่เรารักอยากจะให้ทานถังเช่าคู่กันไปด้วยก็เนี่ยแป๊บเดียวก็หมดละเท่ากับว่าแบ่งกันคนละขวดคนละขวดเนี่ยนะคะชุดหนึ่งคุณทาน3เดือนก็หมดแล้วแป๊บเดียวเท่านั้นล่ะใช่แล้วก็ต้องบอกเลยว่าการดูแลรักษาสุขภาพแบบชุดใหญ่แบบนี้คือชุดละหมื่นหารไปหารมาค่ะตกเราทานแคปซูลละ11บาทค่ะนะคะวันหนึ่งดูแลตัวเอง4แคปซูลตก40กว่าบาทเท่านั้นเองคือต้องบอกเลยว่าเป็นการทานถังเช่าที่คุ้มค่าในราคาประหยัดมากๆค่ะเพราะสุขภาพดีไม่มีขายนะคะคุณต้องดูแลแล้วก็ต้องบอกว่าฟื้นฟูร่างกายตราบใดที่คุณสุขภาพดีแน่นอนล่ะค่ะนะคะเรื่องราวต่างๆในชีวิตมันดูสดชื่นแล้วก็สดใสไปหมดนะคะนี่แหละคือสิ่งสำคัญมากๆอันดับหนึ่งในชีวิตเลยก็คือเรื่องของสุขภาพนั่นเองนะคะฝากกันไว้ค่ะสั่งซื้อกันได้เลยหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการพลังชีวิตแล้วนะคะเรื่องของสุขภาพที่ดีเป็นความรับผิดชอบของตัวคุณเองนึกถึงผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาสุขภาพจากทางเช่าแท้ 100% ค่ะนึกถึงเมกะลาพลัสเมกะลาเฮอร์เบิลและเมกะลาคอฟฟี่นะคะวันนี้พี่จ๊ะเอ๋อุณารินกิจภัยบูรณ์ทวีดิฉันณัฐฐาแรมวิโรจน์ลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ